เนื่องในจะวันปีใหม่ครับขอให้พี่พลอยอวยพร follower ทุกคนหน่อยวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสจบสันอวยพรกลับมาทุกคนค่ะก็ทำไมต้องเสียง2จ้ะก็ปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนก็จะบอกว่ามีความสุขมากๆเหมือนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็คงจะไม่ใช่เนาะก็ขอให้เจอสิ่งดีๆในวันปีใหม่นะคะอะไรที่มันเลวร้ายหรือว่าอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยมันทิ้งไว้ในปีนี้เนาะสู้ๆนะคะกับสำหรับคนที่ยังเรียนอยู่ก็สู้ๆกับการเรียนเนาะเพราะพลอยก็กำลังสู้กับมันอยู่เหมือนกันนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องไม้บ้างอวยพรปีใหม่หน่อยค่ะขอให้อุ้ยรู้สึกเหมือนกับแบบแก่แล้วมาอวยพรให้เขาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ดูซ้ายดูขวาอะไรอย่างงี้ไม่รู้แต่เหมือนนางกำลังข้ามทางม้าลายก็หมายถึงว่าแบบระวังตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้อุบัติเหตุอันนี้มันเยอะค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะภาษาจีนภาษาจีนค่ะเดี๋ยวก่อนเขาหาก็7วันอันตรายนะคะก็ขับรถมาระมัดระวังนะคะรักษาสุขภาพเหล้าเบียร์ก็อย่าเยอะนะคะบอกตัวเองค่ะที่บอกตัวเองนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้สิ่งใหม่ๆให้เข้ามานะคะโชคลาภเงินทองการเรียนนะคะก็ขอให้เข้ามาทางในทางที่ดีมีแย่บ้างดีบ้างก็ตามเวรตามกรรมนะคะแต่ก็สวัสดีปีใหม่ค่ะสวยค่ะสีไม่ต้องราคาหมดแล้วค่ะมีความสุขไปแล้วนะขอบคุณครับดิครับก็สวัสดีปีใหม่2562ครับขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีนะครับดีต่อใจอยากใครไม่มีก็ขอให้มีใช่ความลงความรักการทำงานเงินทองการเรียนนี่ก็ขอให้แบบดีขึ้นครับขอให้ได้นำปลอดภัยครับสาธุบุญก็คือเป็นการรวมเอาของทุกคนมาเป็นการสรุปอีกทีนึงสรุปยอดสวัสดีปีใหม่ค่ะเต้นเต้นกันด้วยโอเคคนเดียวเอาอยู่ค่ะไปเลยค่ะไปค่ะตามค่ะสวยๆลดไป